าดูห้องพักกันเลยครับห้องพักที่เราได้วันนี้นะครับเป็นห้องพักแบบดีแลกซ์รูมครับเปิดประตูเข้ามาฟ้าตรงนี้ก็จะมีราวตากเสื้อผ้าให้นะครับแล้วก็ข้างล่างมีตู้เซฟที่ผมก็วางของมาเรียบร้อยละแล้วก็ทีนี้ก็จะมีชุดชากาแฟให้นี่ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นมีน้ำดื่มให้มีโค้กแล้วก็มีน้ำผลไม้ห้องพักมีระเบียงด้วยนะครับสามารถเดินออกไปใช้ระเบียงได้ส่วนเตียงนอนก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้เตียงนอนเป็นเตียงนอนที่หันออกนอกหน้าต่างเพื่อให้เราสามารถนอนชมวิวของเมืองอู่ทองได้ส่วนของทีวีสามารถพับออกมาได้นะครับสามารถจะพลิกทีวีออกมาได้ไหมขยับได้มากกว่านี้อีกอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆโอเคครับนี่ห้องของเราแล้วก็มาดูห้องน้ำครับผมห้องน้ำก็จะเป็นทั่วไปมีอ่างล้างหน้ามีสบู่มียาสระผมให้แล้วก็ส่วนก็จะมีฝักบัวแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนให้ครับครับนี่ก็เป็นการจบรีวิวห้องดีลักซ์รูมนะครับผมขอบคุณครับทีนี้เราก็จะไปดูสระว่ายน้ำของโรงแรมนี้บ้างครับนี่โอ้โหสระว่ายน้ำค่อนข้างยาวนะครับถือว่ายาวนะน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบการว่ายน้ำนี่ครับส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสระเด็กนี่ตื้นสามารถเด็กเล็กๆก็สามารถเล่นได้ครับตรงนี้ก็จะมีหลุมนี้อีกนิดนึงที่ก็จะลึกขึ้นมาอีกหน่อยนึงปึ๊บนี่ประมาณครึ่งเข่าประมาณถึงหัวเข่าเราครับแล้วถ้าลงไปนี่ก็จะเป็นสระของผู้ใหญ่อาหารเช้าที่นี่ก็จะมีชุดชากาแฟให้นะครับก็จะมีขนมปังปิ้งแล้วก็พวกเนยแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็แยมหน้าต่างๆนี่ก็เป็นน้ำผลไม้มีน้ำฝรั่งนมแล้วก็น้ำส้มอาหารเช้าที่นี่เขาจะจัดเป็นเซตให้นะครับนี่เป็นอเมริกันเบรกฟาสต์แล้วก็มีข้าวต้มเพิ่มให้อีกหนึ่งที่ครับ